everyone who are watching on the Altui 6. Welcome to English class with me, Miss Kanakwan Nisi Phong. Today I come with my co-teacher. Hello, my name is Anthony Sonabut. We are English teachers from Primary 6 Wong Krai Kamwon School. So the topic for today is places in school. One more time, places in school. One time, พนักเรียน places in school หมายถึงอะไรคะ places คำว่า places ค่ะคือสถานที่นั่นเองค่ะ in school สถานที่ที่ไหนคะนักเรียนถูกต้องค่ะสถานที่ในโรงเรียนนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะควรอยากจะให้นักเรียนทบทวนคำศัพท์กับคุณครูปลายทางค่ะว่าสถานที่ในโรงเรียนเนี่ยมีอะไรบ้างคุณนกลองยกตัวอย่างสถานที่อยู่ในโรงเรียนให้ฟังหน่อยสิคะได้ค่ะสถานที่แรกนะคะคุณนกยกตัวอย่างก็คือโรงอาหารนั่นเองค่ะโรงอาหารนักเรียนใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษว่าอย่างไรคะใช่แล้วค่ะเราใช้คำว่า canteen canteen เอ๊มีอะไรอีกนะอ๋อสนามเด็กเล่นค่ะที่นักเรียนชอบเล่นเราใช้คำศัพท์ว่าอะไรคะ playground playground ก็คือสนามเด็กเล่นค่ะสำหรับสถานที่ที่คุณนกยกมานะคะนั่นก็คือเป็นตัวอย่างนั่นเองค่ะแต่สถานที่เนี่ยมีอีกมากมายเลยค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปทบทวนกันในบทเรียนค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะเราไปดู objectives กันค่ะเรามาดูสิ่งที่นักเรียนต้องทำได้ในชั่วโมงนี้ค่ะนักเรียน The students are able to use the prepositions of places correctly นักเรียนต้องสามารถใช้คำบุพบทบอกสถานที่ได้อย่างถูกต้องค่ะ Next The students are able to ask and give information about places proficiently นักเรียนต้องสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ได้อย่างคล่องแคล่วค่ะ And the last The students are able to writepositions of your school places correctly นักเรียนต้องสามารถเขียนบอกตำแหน่งเกี่ยวกับโรงเรียนของตนเองได้อย่างถูกต้องค่ะนี่ก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะต้องทำได้ในชั่วโมงนี้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะกิจกรรมแรกค่ะนักเรียนวันนี้ควรนำเสนอสิ่งนี้ค่ะ left or right game left or right game เป็นเกมค่ะนักเรียนเป็นเกมอะไรคะ left ก็คือทางซ้าย or rightทางขวานั่นเองค่ะฉะนั้นเป็นเกมเกี่ยวกับซ้ายหรือขวานั่นเองค่ะฉะนั้นกิจกรรมนี้นะคะควรให้หัวข้อมาว่า Where is Maya Where is Maya นั่นแสดงว่าควรต้องการรู้สถานที่ของใครคะ Maya ว่า Maya เนี่ยอยู่ที่ไหนใช่ไหมคะ Where is Maya ถามหาว่า Maya เนี่ยอยู่ที่ไหนฉะนั้นกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องมีการเคลื่อนไหวนั่นเองค่ะเรามาดูกิจกรรมตัวอย่างแรกค่ะนักเรียนควรจะมีประโยคให้นะคะนั่นเนี่ยดูไปพร้อมกันเลยนะคะทำความเข้าใจไปด้วยนะคะควรจะมีประโยคให้ค่ะควรจะมีประโยคดังนี้ค่ะ she is having her lunch แล้วก็สถานที่สองสถานที่ทางซ้ายคือ canteen และทางขวาคือ science lab ฉะนั้นนะคะนักเรียนจะต้องเลือกว่าสถานที่มายาอยู่เนี่ยเขาอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมคะ everybody stand up pleaseทุกคนยืนขึ้นเลยค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนค่ะให้นักเรียนนะคะเก็บเก้าอี้ให้เรียบร้อยค่ะต้องระมัดระวังอย่าให้เสียงดังด้วยนะคะวันนี้อย่างที่บอกค่ะเราจะมีการขยับร่างกายเล็กน้อยค่ะโดยการเคลื่อนไหวไปทางซ้ายและทางขวานั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะมาดูคำแรกค่ะนักเรียนประโยคนี้ค่ะ she is having her lunch left or right ถ้านักเรียนจะตอบ canteen move to the leftOne step, only one step. If you want to answer, sign lab, move to the right. Only one step. นักเรียนเลือกเลยค่ะฉะนั้นนะคะควรคิดว่านักเรียนน่าจะเลือกได้แล้วค่ะฉะนั้นนะคะ She is having her lunch. น่าจะอยู่ที่ไหนคะคุณนกแน่นอนค่ะว่าเขากำลังรับประทานอาหารกลางวันฉะนั้นแล้วแน่นอนเขาต้องอยู่ที่ canteen. Canteen. ถูกต้องค่ะฉะนั้น canteen. ภาษาอังกฤษ canteen. ภาษาไทยคือโรงอาหารนั่นเองค่ะฉะนั้นใครที่อยู่ทางซ้ายนะคะนั่นแสดงว่าตอบถูกต้องนั่นเองค่ะและ Science Lab ก็คือห้องทดลองวิทยาศาสตร์นั่นเองค่ะแบบนี้นักเรียนเข้าใจไหมคะน่าจะทำได้นะคะควรมอบกติกาให้อีกหนึ่งอย่างค่ะคือควรจะมีการกำหนดนะคะว่าในการตอบควรจะนับ5วินาที1 2 3 4 5 only 5 secondsนะคะก็จะให้แค่5วินาทีเท่านั้นค่ะฉะนั้นนักเรียนจะต้องเลือกให้ไวนะคะฉะนั้น ready go to the first number
She is playing badminton with Mike. She is playing badminton with Mike. Classroom or gym? Left or right? 1 2 3 4 5 Time's up. นักควรคิดว่านักเรียนน่าจะอยู่ตำแหน่งแล้วนะคะฉะนั้นข้อนี้ค่ะคุณโอ๊คข้อนี้ค่ะ playing badminton ก็คือเล่นแบดมินตันอยู่ฉะนั้นแล้วควรจะอยู่ที่ไหนคะนักเรียนเยี่ยมมากสำหรับนักเรียนที่ไปทางขวานะคะแน่นอนค่ะเขาอยู่ที่จิมจิมก็คือโรงยิมนั่นเองค่ะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่ตอบทางซ้าย classroom ทำไมนักเรียนถึงตอบทางซ้ายคะ classroom คืออะไรลูกคือห้องเรียนนั่นเองค่ะคือห้องเรียนที่เราเรียนหนังสือนั่นเองฉะนั้นเขาบอกว่ามาย่าเนี่ยกำลังเล่นแบดมินตันแบดมินตันเล่นในห้องเรียนได้ไหมลูกไม่ได้นะคะฉะนั้นไปข้อถัดไปเลยค่ะ next to number 2ข้อ2แล้วนะคะ ready go she is sick she is taking a rest one more time she is sick she is taking a rest library or nursing room left or right 1 2 3 4 5 time's upหมดเวลาค่ะหยุดอยู่กับที่นะคะเรามาดูคำตอบกันค่ะ she is sick แปลว่าอะไรเอ่ยป่วยใช่ไหมคะมายาเนี่ยป่วยอยู่เขาบอกว่า she is taking a rest ตอนนี้เขากำลังทำไมคะนักเรียนพักผ่อนอยู่ฉะนั้นแล้วนักเรียนที่ก้าวไปทางขวาค่ะถูกต้องค่ะ nursing room ก็คือห้องพยาบาลนั่นเองค่ะฉะนั้นห้องพยาบาลคือ nursing room how about library what is library in ThaiLibrary คืออะไรคะนักเรียนห้องสมุดนั่นเองค่ะ We can read a book in library ฉะนั้นนะคะห้องสมุดนั่นเองค่ะไปที่ข้อที่3คะนักเรียนเหลืออีก3ข้อนะคะข้อที่3ค่ะ Ready Go She is typing her report on a personal computer One more time She is typing her report on a personal computer Computer room or hall left or right 1 2 3 4 5 Time's up หมดเวลาค่ะทางซ้ายหรือทางขวาดีนะข้อนี้นะคะสำหรับนักเรียนที่ก้าวไปทางซ้ายนั่นเองค่ะเพราะว่านักเรียนเห็นคีย์เวิร์ดไม่เอ่ย computerแต่ในที่นี้เป็น personal computer ก็คือคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะนั่นเองแน่นอนว่าเราจะต้องไปพิมพ์งานที่ห้องคอมพิวเตอร์ค่ะใช่แล้วค่ะคอมพิวเตอร์รูมคือห้องคอมพิวเตอร์นะคะฉะนั้น hall คืออะไรคะ hall ก็คือห้องประชุมหรือห้องโถงนั่นเองค่ะไปกันต่อที่ข้อ4แล้วนะคะเหลืออีก2ข้อค่ะ two more ข้อที่4นะคะเขาบอกว่า she is playing on a slide with her friends one more timeShe is playing on a slide with her friends. Toilet or playground? Left or right? 1 2 3 4 5 Time's up. หมดเวลาค่ะหยุดอยู่กับที่นะคะยังไม่มีใครเปลี่ยนที่ใช่ไหมคะ Playing on a slide เราเคยเรียนรู้กันไปแล้วก็คือการเล่นสไลด์นั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วเราควรจะเล่นสไลด์ที่ไหนคะเรียน Toiletห้องน้ำหรือเปล่าหรือว่า playground แน่นอนว่าเราต้องเล่นที่สนามเด็กเล่นก็คือ playground นั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะ playground สนามเด็กเล่นเมื่อกี้คุณนกพูดไปแล้วนะคะ toilet แปลว่าอะไรคะห้องน้ำนั่นเองค่ะ toilet คือห้องน้ำนะคะ go to the last number number 5ข้อ5แล้วนะคะ ready go she is practicing her violin one more time she is practicing her violinMusic room or English lab? Left or right? 1 2 3 4 5 Time's up เรามาดูกันค่ะ Practicing her violin Violin ก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งถูกไหมคะฉะนั้นแล้วเราเล่นเครื่องดนตรี Violin เราควรจะไปเล่นที่ไหนคะเยี่ยมมากค่ะสำหรับนักเรียนที่ก้าวไปทางซ้าย Music room นั่นเองค่ะMusic room ห้องดนตรี English lab คือห้องเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเราจะใช้ในการสื่อสารภาษาอังกฤษนั่นเองนะคะฉะนั้นค่ะวันนี้นะคะควรก้อนนำคำศัพท์มาทบทวนให้ถึง10คำด้วยกันพอจะทบทวนได้บ้างไหมคะ
ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวคราวหน้าค่ะควรจะนำเกมแบบนี้มาให้เล่นอีกนะคะไปดูกิจกรรมถัดมาค่ะนักเรียนตอนนี้นักเรียนนะคะนั่งลงได้ค่ะ please sit down ต้องนั่งแบบไม่มีเสียงด้วยนะคะไปดูกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมนี้ค่ะ let's learn prepositions of placesprepositions of places เป็นคำบ่งบอกตำแหน่งนั่นเองค่ะนักเรียนวันนะคะมีประโยคให้เช่นเดิมค่ะแต่ควรจะมีการไฮไลท์คำไว้นะคะ the cat is near the box the cat is near the box ให้นักเรียนดูคำว่า near นั่นเองค่ะเป็นการบอกตำแหน่งนะคะฉะนั้นควรให้สองภาพนี้ค่ะ which one is near ดูค่ะมีแมวกับกรงภาพนู้นก็แมวกับกรงแต่ภาพไหนคือ nearภาพไหนคะ left or right คุณอกใบให้ค่ะว่าคำว่าเนียเนี่ยต้องมีช่องว่างค่ะน่าจะไม่ยากก็คือภาพทางซ้ายนั่นเองค่ะ on your left ก็คือภาพทางนี้นะคะ the cat is near the box ประโยคนี้ค่ะเพราะอะไรคะเนียแปลว่าอะไรคะใกล้นั่นเองค่ะแมวเนี่ยอยู่ใกล้กล่องแต่ต้องใกล้แบบมีช่องว่างมีระยะนิดนึงนะคะฉะนั้นถ้าเกิดภาพนู้นค่ะภาพนี้นะคะสังเกตเห็นว่าแมวเนี่ยติดอยู่กับกล่องเลยเราจะใช้คำว่าอะไรคะเรามาดูประโยคกันค่ะ The cat is next to the box The cat is next to the box เราใช้คำว่า next to นั่นเองค่ะในกรณีที่เราบอกว่าสิ่งของนั้นอยู่ติดชิดติดกันนะคะเราใช้คำว่า next to ค่ะฉะนั้นนะคะนักเรียนคะทบทวนค่ะท่านใกล้แบบมีช่องว่างใช้คำว่า near ถ้าเกิดอยู่ชิดติดกันใช้คำว่า next to แบบนี้นะคะสองคำนี้เหมือนกันคือใช้ได้ความหมายก็คล้ายกันแต่จะต้องมีความแตกต่างนะคะนักเรียนต่อมาค่ะให้ประโยคใหม่ค่ะ The cat is behind the box เปลี่ยนคำแล้วค่ะใช้คำว่า behind เป็นตำแหน่งค่ะนักเรียนแต่ไม่รู้ว่าแมวกับกล่องเนี่ยตรงไหนจะทำไมนะคะเรามาดูภาพค่ะไม่รู้ว่าภาพไหนคือ behind ภาพนี้ไหมคะทางครูอันแม่หรือทางครูนกนี่เราเลือกสิคะครูอันหรือครูนกฉะนั้น the cat is behind the box ก็คือภาพทางคุณนกนั่นเองค่ะเพราะว่าแมวอยู่ทางด้านไหนคะนักเรียน behind ก็คือด้านหลังของกล่องนั่นเองค่ะ behind ข้างหลังตรงนี้แมวอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะฉะนั้นข้างหลัง behind ข้างหน้าล่ะคะจำได้ไหมคะคำศัพท์คุ้นๆไหมคะคำนี้ค่ะเราจะใช้ประโยคดังนี้ค่ะ the cat is in front of the boxThe cat is in front of the box. คำที่วันให้สีน้ำเงินก็หรือสีฟ้าเนี่ยก็คือ in front of ก็คือด้านหน้านั่นเองค่ะทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งครั้งค่ะ behind แปลว่าข้างหลัง in front of ข้างหน้าทบทวนย้อนกลับไปคำก่อนหน้าค่ะ near ใกล้แบบมีระยะถ้า next to แบบชิดติดกันนั่นเองค่ะเรามาดูประโยคถัดมาค่ะนักเรียน The cat is opposite the dog ควรให้คำใหม่ค่ะคำว่า opposite คำนี้ค่ะแมวเนี่ยอยู่ตรงไหนของสุนัขนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะดูภาพค่ะแมวอยู่ตรงไหนของสุนัขคำว่า opposite คำภาพไหนน่าจะเป็น opposite คะภาพทางครูอันหรือภาพทางครูนกเรามาดูเฉลยกันค่ะThe cat is opposite the dog ก็คือภาพทางคุณกนั่นเองค่ะแสดงว่าแมวนี่อยู่ตรงไหนของสุนัขคะอยู่ตรงกันข้ามนั่นเองฉะนั้นแล้วคำว่า opposite ก็คือตรงกันข้ามนั่นเองค่ะคำว่าตรงกันข้ามตรงนี้นั่นแสดงว่าเราต้องหันหน้าหากันหรือเปล่าคะคุณกใช่ค่ะเราต้องหันหน้า face to face อย่างนี้นะคะแบบนี้เราถึงว่า opposite นั่นเองค่ะฉะนั้นเรามาดูภาพทางคุณอันค่ะนักเรียนควรถามแมวตัวนี้นะคะ where is the cat ฉะนั้นแมวตัวนี้ค่ะอยู่ตรงไหนเราจะใช้คำว่าอะไรในการบ่งบอกตำแหน่งของแมวตัวนี้คะ opposite คือตรงข้ามแล้วตรงกลางหรือระหว่างล่ะคะเราใช้คำว่าอะไรเรามาดูคำนี้ค่ะเราจะใช้คำว่า between ประโยคนี้สามารถพูดได้ว่า the cat is between the dogs
คำว่า between คือระหว่างหรืออยู่ตรงกลางนั่นเองค่ะจะต้องมีสิ่งของสองสิ่งเนี่ยขนาบข้างนั่นเองค่ะเราจะใช้ between ถ้า opposite ค่ะทบทวนคำศัพท์นะคะ opposite คือการหันหน้าหากันแบบนี้ face to face แบบนี้ oppositeBehind ย้อนกลับแล้วนะคะ Behind ข้างหลัง In front of ข้างหน้าเนี่ยแบบมีระยะห่าง Next to แบบชิดติดกันนั่นเองค่ะวันนี้เรานำเสนอคำศัพท์ทั้งหมดนี้นะคะฉะนั้นค่ะเรามารีวิวกันค่ะ Let's review มาทบทวนกันค่ะให้ภาพค่ะนักเรียนบอกแค่คำศัพท์ที่ใช้นะคะบ่งบอกแค่ตำแหน่งค่ะ Where is the catภาพนี้ก็คือ between ภาพต่อมาค่ะภาพต่อมาค่ะหันหน้าเข้าหากันแบบ face to face เลยเราใช้คำว่า opposite ดูค่ะระหว่างกรงกับแมวมีระยะห่างไหมคะไม่มีชิดติดกันเลยเราใช้คำว่า next toถัดมาค่ะนักเรียนดูแมวกับกล่องค่ะแบบมีระยะห่างระยะห่างใช้คำว่า very good near ถัดมาค่ะถัดมาค่ะแมวอยู่ด้านหน้ากล่องเราใช้คำว่า excellent เราใช้คำว่า in front of ก็คือด้านหน้านั่นเองค่ะและภาพสุดท้ายตำแหน่งสุดท้ายค่ะตำแหน่งสุดท้ายค่ะแมวอยู่ทางด้านหลังกล่องเราจะใช้คำว่าตอบดังๆเลยค่ะ behind ก็คือด้านหลังนั่นเองค่ะวันคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าจะพอทำได้นะคะฉะนั้นเรามาดูกิจกรรมถัดมาเลยค่ะ let's learn question and answer Q&A คือการตอบถามและตอบนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะควรให้แผนผังสถานที่ของโรงเรียนค่ะนักเรียนนี่คือควรยกตัวอย่างสถานที่ในโรงเรียนนะคะดูสิคะเดี๋ยวควรจะชี้ให้นักเรียนดูตามไปด้วยนะคะทบทวนคำศัพท์อีกหนึ่งรอบค่ะดูที่ควรชี้นะคะ science lab คืออะไรคะ science lab ห้องทดลองวิทยาศาสตร์ค่ะ classroom ห้องเรียน computer room ห้องคอมพิวเตอร์ nursing room ห้องพยาบาล playgroundสนามเด็กเล่นค่ะ canteen โรงอาหารค่ะ toilet ก็คือห้องน้ำค่ะ hall ก็คือห้องประชุม library ก็คือห้องสมุดค่ะฉะนั้นนะคะควรให้ยกตัวอย่างแผนผังมานะคะควรให้คำถามนี้ค่ะนักเรียน excuse me ฉะนั้นถ้าควรจะถามว่าสถานที่นี้อยู่ตรงไหนเราจะถามว่ายังไงคะนักเรียนซึ่งเรียนลองทบทวนย้อนกลับไปที่วันถามหาใครคะมายาใช่ไหมคะควรใช้คำถามว่าไงคะ Where is Maya ใช่ไหมคะ Where is Maya ฉะนั้นคำถามเดียวกันค่ะใช้ได้เหมือนกันใช่ไหมคะคุณนกใช่ค่ะเราใช้คำถามด้วยคำที่เริ่มต้นด้วย Where ก็คือที่ไหนได้เช่นเดียวกันค่ะฉะนั้นนะคะถ้าสมมติว่าควรจะถามหา Library ควรจะถามว่าไงคะWhere is the library แบบนี้นั่นเองค่ะคือการเปลี่ยนสถานที่จากมายาเป็นสถานที่นั่นเองค่ะควรยกตัวอย่าง Where is the library Where is the library ก็คือห้องสมุดเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะฉะนั้นนักเรียนดู library ค่ะอยู่ตรงไหนเอ่ยห้องสมุดอยู่ตรงสีชมพูตรงนี้นะคะฉะนั้นนะคะนักเรียนคะลองทบทวนสิคะถ้าเราจะบอกว่าห้องสมุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนักเรียนจะใช้คำบ่งบอกตำแหน่งที่เราเรียนมาเนี่ยคำว่าอะไรได้บ้างลองตอบไปเป็นคำก็ได้นะคะเป็นคำก็ได้ใช้คำว่าอะไรได้บ้างลองดูซิในแผนผังค่ะทีนี้ควรให้คำตอบมาค่ะสมมติว่ามีคนถามว่า excuse me where is the library แล้วคราวนี้มีคนตอบว่า it is the hall อันนี้คือ library อันนี้คือ hallเราจะใช้คำบอกตำแหน่งว่าอะไรดีคะนักเรียนสังเกตเห็นเลยว่ามันทำไมคะเรียนติดกันนั่นเองใช้คำว่าอะไรเอ่ยใช้คำว่าควรมีให้ค่ะ opposite or next to นะคำไหนที่บ่งบอกว่าถัดจากซึ่งไม่มีระยะห่างก็คือติดกันก็คือคำว่า next to นั่นเองค่ะ
ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะทบทวนคำถามอีกครั้งดีไหมคะคุณนกดีค่ะนักเรียนไปทางออกเสียงพร้อมๆกันเลยดีไหมคะค่ะเดี๋ยวควรจะเป็นคนถามนะคะนักเรียนทั้งถามและตอบนะคะถามพร้อมครูอันก่อนนะคะคำถามสามารถถามว่า excuse me คำนี้นะคะนักเรียน excuse me ลองพูดสิคะ excuse me ต่อไปค่ะ where is the library one more time where is the library ทีนี้ลองตอบพร้อมครูนกค่ะเรามาค่อยๆตอบนะคะ it is next to the hallขออีกหนึ่งครั้งค่ะ It is next to the hall คุณคิดว่าน่าจะไม่ยากนะคะเรามาดูตัวอย่างถัดมาค่ะนักเรียนยังเป็นแผนผังเดิมค่ะยังเป็นแผนผังเดิมนะคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะถามค่ะโดยควรจะกำหนดให้เป็น playground ควรต้องการถามหา playground ค่ะอยู่ตรงนี้ฉะนั้นนักเรียนลองถามให้คุณครูปลายทางฟังสิคะว่าสถานที่สนามเด็กเล่นเนี่ยอยู่ตรงไหนเดี๋ยวนักเรียนมาถามพร้อมควานอีกหนึ่งรอบนะคะ Ready Go Excuse me Where is the playground One more time Excuse me Where is the playground น่าดูค่ะ Playground อยู่ตรงนี้เลยนะคะสีเขียวตรงกลางตรงนี้นะคะถ้าเราจะบอกว่าอยู่ตรงไหนของห้องคอมพิวเตอร์นักเรียนสังเกตค่ะเพลย์กราวด์อยู่ตรงนี้ห้องคอมพิวเตอร์อยู่ตรงนี้มันอยู่ทำไมกันคะนักเรียนน่าเรามาดูช้อยค่ะ opposite or between คำว่าตรงกันข้ามใช้คำว่าอะไรคะนักเรียน good job เราจะใช้คำว่า opposite opposite ทีนี้เรามาตอบคำถามแบบเต็มประโยคไปพร้อมๆกันนะคะ it is opposite the computer room one more timeIt is opposite the computer room ก็คืออยู่ตรงกันข้ามกับห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองค่ะถัดมาค่ะนักเรียนยังใช้แผนผังเดิมค่ะยังใช้แผนผังเดิมนะคะทีนี้ควรถามควรต้องการทราบค่ะแต่ไม่ได้ขึ้นคำถามให้แต่มีการตอบมาแล้วว่า It is near the canteen It is near the canteenมันทำไมคะสถานที่นี้เนี่ยคำว่า it ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่เขาต้องการทราบใช่ไหมคะคุณโอ๊ตใช่ค่ะมันอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารคันชีนนักเรียนเจอคันชีนไหมคะอยู่นี่อะไรนะอยู่ใกล้ๆกับโรงอาหารสถานที่ไหนเอ่ยฉะนั้นคำว่า near เราเรียนรู้กันไปแล้ว near กับ next to ต่างกันฉะนั้นตรงนี้ใช้ near น่าจะเป็นสถานที่ไหนคะแน่นอนว่าจะต้องเป็น toiletฉะนั้นนักเรียนมาถามคำถามค่ะว่าห้องน้ำอยู่ที่ไหนพร้อมๆกันค่ะ Excuse me Where is the toilet? One more time Excuse me Where is the toilet? อย่างนี้ค่ะถ้าเราตอบนะคะตอบพร้อมกับครูอันอีกหนึ่งครั้งนะคะ Ready? Go It is near the canteen One more time It is near the canteen ไม่ยากใช่ไหมคะความคิดว่านักเรียนน่าจะทำได้อยู่แล้วนะคะฉะนั้นค่ะมาทบทวนกันค่ะการใช้ prepositions or places ทีนี้ค่ะนักเรียนคะอันนี้เป็นการสรุปนะคะเขาบอกว่าเมื่อเราต้องการถามตำแหน่งของคำนามคำนามในที่นี้สามารถเป็นได้ทั้งคนสถานที่สัตว์หรือสิ่งของนั่นเองค่ะสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าคำนามนะคะจะใช้ where ในการขึ้นต้นคำถามค่ะเพราะ where แปลว่าที่ไหนนั่นเองค่ะยกตัวอย่างเช่น Where is your classroom? Where is your classroom? หมายถึงอะไรคะ Where is your classroom? ก็คือห้องเรียนเนี่ยของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะและเมื่อเราต้องการตอบคำถามนะคะเราสามารถตอบคำถามได้ตามโครงสร้างดังต่อไปนี้ค่ะ The classroom is behind the English lab ก็คือทำไมคะห้องเรียนอยู่ด้านหลังห้องแล็บภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือประโยคการตอบใช่ไหมคะทีนี้ค่ะเดี๋ยวควันจะอยากให้นักเรียนเนี่ยแยกโครงสร้างประโยคค่ะแยกโครงสร้างประโยคนะคะว่าในแต่ละคำในประโยคนี้เนี่ยทำหน้าที่อะไรกันบ้างเราจะเริ่มจากคำว่า the classroom ค่ะนักเรียน the classroom ทำหน้าที่อะไรในประโยคคะใครตอบได้
The classroom ทำหน้าที่เป็นคำนามนั่นเองค่ะ now นั่นเองค่ะ now เพราะว่าอย่างที่คุณบอกค่ะทำหน้าที่เป็นคำนามใช่ไหมคะเพราะหมายถึงคนสถานที่ The classroom ในที่นี้เป็นสถานที่นั่นเองค่ะถัดมาค่ะ is ก็คือ verb to be นั่นเองนะคะ is am are ก็คือ verb to be ในที่นี้ The classroom ที่เดียวเราเลยใช้ is นั่นเองค่ะต่อไปค่ะนักเรียน behind เรารู้แล้ว behind แปลว่าอะไรคะข้างหลังเป็นคำบอกตำแหน่งนั่นเองค่ะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า prepositions of places นั่นเองค่ะ prepositions of places ซึ่งเราจะสามารถเขียนตัวเต็มได้แบบด้านบนนะคะถ้าเป็น pre p จุดตรงนี้เป็นตัวย่อนั่นเองค่ะของคำว่า preposition นั่นเองนะคะต่อไปค่ะสุดท้ายนักเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะแน่นอนค่ะเหมือนคำว่า the classroom ก็คือเป็นคำนามเช่นเดียวกันค่ะนั่นแหละค่ะนี่ก็คือโครงสร้างประโยคนั่นเองนะคะโครงสร้างประโยคในการเขียนบอกตำแหน่งนั่นเองค่ะเวลาที่นักเรียนเขียนบอกตำแหน่งนักเรียนจะต้องประกอบไปด้วยคำดังนี้นะคะ now สถานที่ค่ะตามด้วย verb to be ตามด้วย preposition หรือคำบอกตำแหน่งนะคะและตามด้วย now อีกหนึ่งรอบนั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะควรมีทิปให้อีกหนึ่งอย่างค่ะเวลาที่เราต้องการถามคำถามนั่นจะเจอคำว่าอะไรคะเราเรียนรู้คำนี้ไปคำว่า excuse me นั่นแสดงว่าเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราต้องการขัดจังหวะหรือต้องการเรียกร้องความสนใจนั่นเองค่ะคุณคิดว่าที่โรงเรียนนักเรียนเนี่ยน่าจะมีการใช้คำว่า excuse me แน่นอนใช่ไหมคะคุณโอ๊คใช่ค่ะอย่างเช่นเวลานักเรียนต้องการจะไปเข้าห้องน้ำระหว่างคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษนักเรียนก็สามารถพูดได้ว่า excuse me may I go to toilet please อย่างนี้นะคะบอกทีเชอร์ได้เลยค่ะใช่ค่ะอันนั้นคือต้องการขัดจังหวะเวลาที่คุณครูก็สอนแต่ถ้าเราเกิดในกรณีที่เราต้องการเรียกร้องความสนใจเช่นคุณครูสอนอยู่หน้าห้องใช่ไหมคะนักเรียนเดินเข้ามาแล้วคุณครูเนี่ยไม่เห็นเราก็สามารถพูดได้ว่า excuse me teacher แบบนี้ก็ได้ค่ะเหมือนต้องการเรียกให้คุณครูเนี่ยเขาเห็นนักเรียนนั่นเองนะคะฉะนั้นฝากคำว่า excuse me ไปใช้ในห้องเรียนด้วยนะคะฉะนั้นค่ะสิ่งเหล่านี้นะคะที่เราเรียนกันไปวันนี้อยากจะให้นักเรียนนะคะจดสิ่งเหล่านี้ลงในสมุดของนักเรียนค่ะเดี๋ยวควรจะวนสไลด์ให้นักเรียนอีกหนึ่งรอบนะคะจะให้นักเรียนเนี่ยยกจดตัวอย่างลงไปด้วยค่ะฝากคุณครูไปทางดูนักเรียนในการจดด้วยนะคะ
Welcome back ยินดีต้อนรับกลับมาค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูกิจกรรมถัดมาค่ะเป็น worksheet 10ใบงานที่10ค่ะเราจะใช้ใบงานที่10นี้นะคะในการตอบคำถามกันวันนี้เราจะไม่เขียนนะคะนักเรียนแต่ถ้าคุณครูปลายทางเนี่ยจะให้นักเรียนเขียนในภายหลังก็ได้นะคะฉะนั้นกิจกรรมนี้ค่ะอย่างที่คุณบอกนะคะเราจะมาฝึกพูดประโยคโดยใช้แผนผังในใบงานที่10กันค่ะนักเรียนใบงานแผนผังนะคะควรดึงมาให้ที่หน้าจอนะหน้าจอแล้วนะคะนักเรียนสามารถดูได้จากหน้าจอหรือจะดูได้จากใบงานของนักเรียนก็ได้ค่ะเราไม่ว่ากันนะคะเราจะมาทบทวนคำถามและคำตอบที่เราได้เรียนกันไปนั่นเองค่ะนักเรียนคะมาดูประโยคนี้ค่ะ Excuse me, where is the music room? Excuse me, where is the music room? ควรถามให้ก่อนค่ะควรถามต้องการไปไหนคะควรกับคุณโน้ตต้องการไปที่ห้องดนตรีฉะนั้นนักเรียนตอบให้ควรฟังหน่อยค่ะว่าห้องดนตรีเนี่ยอยู่ตรงไหนนะบอกเลยค่ะบอกครูปลายทางได้เลยนักเรียนมาดูค่ะเขาให้นักเรียนดูระหว่าง music room กับ gym นักเรียนคิดว่าอยู่ตรงไหนคะใช้คำบอกตำแหน่งว่าอะไรเอ่ยเรามาดูกันว่าที่นักเรียนตอบเนี่ยเหมือนที่คุณนกตอบหรือเปล่านะคะเราจะตอบได้ว่า the music room is next to the gym ก็คืออยู่ทำไมนักเรียนถัดจากแบบทำไมคะนักเรียนติดกันนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะเพราะว่า music room ที่ควรวงไว้นะคะ gym อยู่ทางซ้ายของ music room นั่นเองค่ะแบบติดกันเลยใช้ next to ต่อไปค่ะนักเรียนควรต้องการไปที่นี่ค่ะ excuse me where is the canteen ไปไหนคะโรงอาหารค่ะนักเรียนเจอโรงอาหารไหมคะฉะนั้นนักเรียนลองตอบคุณครูปลายทางเลยค่ะเพราะว่าการบอกตำแหน่งเนี่ยสามารถใช้ได้หลากหลายนะคะนักเรียนลองบอกเองเลยค่ะทีนี้คุณนกกำหนดสถานที่ให้ล่ะคะคุณนกกำหนดสถานที่ให้ว่าโรงอาหารเนี่ยอยู่ตรงไหนของ nursing room อยู่ตรงไหนของห้องพยาบาลคะให้นักเรียนนะคะหันหน้าเข้ามาทางถนนนะคะหันหน้าเข้ามาทางถนนเนอะแล้วตอบว่าโรงอาหารอยู่ตรงไหนของห้องพยาบาลคะก็คือเนียฉะนั้นเรามาตอบไปพร้อมๆกันนะคะ The canteen is near the nursing room ก็คืออยู่ตรงใกล้ๆห้องพยาบาลนั่นเองค่ะเรามาดูข้อนี้ค่ะนักเรียนควรจะมอบหมายดังนี้ค่ะผู้ชายเดี๋ยวถามพร้อมครูอันผู้หญิงตอบพร้อมครูนกนะคะควรมอบหมายดังนี้นะผู้ชายตอบถามพร้อมครูอันนะคะส่วนผู้หญิงถามพร้อมครูนกนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูคันค่ะคำประโยคคำถามค่ะ excuse me where is แต่ไม่ได้ให้สถานที่มาคำตอบ the computer room is ประโยคนี้ไม่ได้ให้คำบอกตำแหน่งมาใช่ไหมคะฉะนั้นนักเรียนจะต้องหาให้ดีนะคะผู้ชายคะเดี๋ยวเรามาถามคำถามไปพร้อมครูอันเลยนะคะ Excuse me, where is the computer room? One more time. Excuse me, where is the computer room? เขาถามหาอะไรคะผู้หญิงเขาถามหาห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองแล้วเขากำหนดสถานที่มาให้ด้วยค่ะว่าอยู่ตรงไหนของ playground อยู่ตรงไหนของสนามเด็กเล่นเอ่ยเช่นเดียวกันค่ะให้นักเรียนตอนนี้หันหน้าออกทางถนนนะคะฉะนั้นแล้วอยู่ตรงไหนคะนักเรียน near ฉะนั้นเรามาตอบประโยคเต็มๆพร้อมกันค่ะ the computer room is near the playground ก็คือคอมพิวเตอร์รูมอยู่ใกล้ๆกับสนามเด็กเล่นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะข้อนี้ค่ะนักเรียนสลับกันค่ะเมื่อสักครู่ผู้หญิงตอบคราวนี้นะคะผู้หญิงจะต้องเป็นฝ่ายถามพร้อมครูอันนะคะส่วนผู้ชายตอบพร้อมครูนกค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปถามตอบกันนะคะเดี๋ยวเรามาเติมคำในช่องว่างกันก่อนค่ะ Where is ตรงนี้เติมอะไรคะนักเรียนช่วยกันตอบเลยค่ะเติมอะไรเอ่ยเติม the library แน่นอนค่ะเติม the library นะคะเพราะเขาถาม the library ใช่ไหมคะเขาตอบ the library is the English lab ทีนี้นักเรียนดูค่ะควรวงให้แล้วใช่ไหมคะครูนกใช่ค่ะวงแล้วนะคะแล้วก็ให้หาสถานที่ก็คือห้องสมุดกับ English Lab นั่นเองค่ะสังเกตคณะเรียนอยู่ตรงไหนเอ่ย อยู่ตรงกันข้ามใช้คำว่าอะไรคะ Good job เราใช้คำว่า opposite ฉะนั้นเรามาอ่านคำตอบพร้อมๆกันนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะ The library is opposite the English Lab
ก็คือห้องสมุดอยู่ตรงกันข้ามกับห้องแล็บภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะอาทีนี้นะคะผู้หญิงค่ะมาถามพร้อมกันค่ะ ready go excuse me where is the library one more time excuse me where is the library นักเรียนผู้ชายตอบเสียงดังๆเลยนะคะ the library is opposite the English lab อีกหนึ่งรอบค่ะ the library is opposite the English lab เยี่ยมมากค่ะข้อสุดท้ายแล้วนะคะตัวอย่างสุดท้ายแล้วค่ะนักเรียนทีนี้เราจะถามตอบไปพร้อมกันค่ะเราจะถามตอบไปพร้อมกันเลยนะคะคำถามค่ะเขาให้อะไรมาแล้วคะ Where is the toilet เขาต้องการถามถึงอะไรเอ่ยห้องน้ำค่ะห้องน้ำอยู่ตรงไหนเอ่ยตรงนี้นะคะห้องน้ำฉะนั้นค่ะเรามาเติมคำในช่องว่างค่ะ It is the library ทำไมคะ library เมื่อสักครู่เราเจอแล้วก็คืออยู่ข้างหน้าแต่ทีนี้เขาบอกว่าtoiletเนี่ยมันอยู่ตำแหน่งไหนของ library คะ behind ถูกต้องค่ะ behind ฉะนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาถามตอบไปพร้อมกันเลยนะคะ ready go excuse me where is the toilet one more time excuse me where is the toilet ฉะนั้นเรามาตอบไปพร้อมกันนะคะ it is behind the libraryOne more time. It is behind the library. น่าจะไม่ยากนะคะทีนี้ค่ะถึงกิจกรรมที่นักเรียนต้องทำเองแล้วนะคะ Activity ค่ะฉะนั้นนะคะ My school map. My school map. ตรงนี้ไม่มีใบงานให้นะคะแต่นักเรียนจะต้องทำในกระดาษ A4 นั่นเองค่ะนักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษ A4 มาด้วยนะคะเพราะคราวที่แล้วเราได้สั่งไปแล้วใช่ไหมคะว่าบอกไปแล้วให้นักเรียนนำกระดาษ A4 และสีไม้มานั่นเองค่ะเรามาดูกิจกรรมกันค่ะกิจกรรมนะคะให้เรียน draw your school map and write 3 positions of the places ให้นักเรียนทำไมคะ draw ก็คือการวาดแผนผังโรงเรียนของนักเรียนนะคะแบบคร่าวๆดังตัวอย่างนะคะจากนั้นแล้วให้เรียนเขียนบอกตำแหน่งสถานที่ต่างๆในโรงเรียนอย่างเช่นตัวอย่างที่เรายกมาใช่ไหมคะคุณอันใช่ค่ะคุณก็จะดึงมานะคะสมมติว่านี่คือกระดาษ A4 ของคุณอันนะคะนักเรียนกระดาษ A4 ของคุณอันให้นักเรียนนะคะเขียนกลางหน้ากระดาษเลยค่ะตัวใหญ่ๆนะคะไม่ต้องใหญ่มากนะคะว่า my school map ก็คือแผนผังของโรงเรียนของฉันนั่นเองค่ะให้นักเรียนนะคะวาดค่ะแผนผังตำแหน่งของสถานที่แบบคร่าวๆนะคะแบบดังตัวอย่างนี้เลยค่ะจะใส่สีจะตกแต่งอะไรได้หมดนะคะต่อมาค่ะอย่างที่บอกอีกหนึ่งคำสั่งคือการเขียนค่ะเขียนบรรยายนะคะว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยอยู่ตำแหน่งไหนนะคะนะฉะนั้นนะคะเรามาช่วยกันแต่งอีกหนึ่งรอบค่ะคุณบอบอกว่า the playground is the canteen ทบทวนอีกหนึ่งครั้งค่ะใช้คำว่า in front of ก็คืออยู่ตรงไหนคะนักเรียน playground ก็คือสนามเด็กเล่นอยู่ข้างหน้าของ canteen หรือว่าโรงอาหารค่ะข้อที่สองค่ะ the computer room is the classroom and the nursing roomท่านนักเรียนสังเกตเห็นมีกี่สถานที่คะมี2สถานที่ใช่ไหมคะที่เขาให้เปรียบก็คือ classroom ก็คือห้องเรียนกับ nursing room ต้องเป็นคำว่าระหว่างก็คือคำว่า between นั่นเองค่ะและประโยคที่3ค่ะ the hall is the library อยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนสังเกตเห็นไหมเอ่ยว่าทำไมคะสถานที่2แห่งนี้ติดกันเลยเราใช้คำว่าnext to นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนี่คือการยกตัวอย่างนะคะนักเรียนวาดแผนผังและอย่าลืมนะคะว่าจะต้องเขียนข้อความ3ข้อความ3ประโยคด้วยกันค่ะโดยใช้แผนผังของนักเรียนได้เลยค่ะตรงนี้นะคะกิจกรรมนี้เรามอบหมายให้นักเรียนทำเป็นการบ้านค่ะฝากคุณครูปลายทางด้วยนะคะเรามาสรุปกิจกรรมอีก1ครั้งค่ะกิจกรรมของนักเรียนนะคะก็คือให้นักเรียนอย่างแรกค่ะนักเรียนอย่าลืมตรวจสอบการทำใบงานที่10นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าให้คุณครูปลายทางเนี่ยแล้วแต่คุณครูปลายทางเลยว่าจะให้นักเรียนทำใบงานที่10หรือไม่นั่นเองค่ะจากนั้นนะคะกิจกรรมที่2คือการวาดแผนผังโรงเรียนของนักเรียนลงในกระดาษ A4 ค่ะเขียนประโยคบอกตำแหน่งของสถานที่ในโรงเรียนนะคะกี่ข้อคะนักเรียน3ข้อนะคะอย่าลืมนะคะจำนวน3ข้อด้วยกันค่ะจากนั้นนะคะเมื่อมีเวลาว่างนะคะให้นักเรียนเนี่ยนำแผนผังของนักเรียนนะคะไปฝึกพูดประโยคกับเพื่อนค่ะโดยใช้ประโยคที่เราเรียนมาค่ะโดยขึ้นต้นประโยคว่า excuse me where is แล้วตามด้วยสถานที่ที่นักเรียนต้องการทราบค่ะแล้วจากนั้นนะคะคนที่ตอบก็ตอบโดยการใช้คำว่า it's ก็ได้ค่ะหมายถึงสถานที่นั้นๆนะคะ
สำหรับกิจกรรมของคุณครูปลายทางนะคะตรวจใบงานของนักเรียนอีกครั้งนะคะหลังจากนั้นแล้วคุณครูสามารถประเมินการเขียนของนักเรียนโดยใช้แบบประเมินที่6ได้เลยค่ะและคุณครูสามารถใช้แบบประเมินที่2ประเมินการพูดประโยคตามโครงสร้างของนักเรียนได้เลยค่ะใช่แล้วค่ะกิจกรรมนี้นะคะฝากให้คุณครูปลายทางนะคะเก็บงานของนักเรียนด้วยนะคะตรงนี้นักเรียนทำเป็นการบ้านค่ะมาถึงช่วง words of the day กันแล้วค่ะนักเรียนเป็นคำศัพท์ของวันนี้ใช่ไหมคะคุณโอ๊คแน่นอนค่ะคำศัพท์ของวันนี้ก็ต้องเป็นคำบุพบทที่ใช้บอกสถานที่แน่ๆเลยค่ะนักเรียนเรามาดูกันค่ะคำแรกภาพแรกค่ะทบทวนคำแรกภาษาไทยเนี่ยเราเรียกว่าระหว่างค่ะภาษาอังกฤษเรียกว่า between ถัดมาค่ะอยู่ตรงกันข้ามกันเลย face to face กันเลยเราเรียกว่า opposite นี่ค่ะอยู่ติดกันเลยค่ะเราใช้คำว่า next to นั่นเองค่ะส่วนตรงนี้ค่ะนักเรียนแบบมีระยะห่างค่ะอยู่ใกล้แต่มีระยะห่างเราใช้คำว่า nearต่อมาค่ะแมวทำไมคะอยู่ด้านหน้ากล่องค่ะใช้คำว่า in front of และสุดท้ายค่ะและสุดท้ายค่ะแมวอยู่ด้านหลังกล่องเราใช้คำว่า behind นั่นเองค่ะฉะนั้นนะคะนี่ก็คือคำศัพท์ของวันนี้ค่ะฝากให้นักเรียนนะคะไปท่องจำคำศัพท์เหล่านี้ด้วยนะคะแล้วก็ฝึกสะกดคำศัพท์ด้วยนะคะจะได้ไม่ลืมนะคะต่อมาค่ะนักเรียนเรามาดูบทเรียนครั้งต่อไปค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะอยู่ในเรื่องของ places in my town วันนี้เราเรียนรู้แล้วคำว่า places แปลว่าสถานที่ฉะนั้น places in my town เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่ไหนยังไม่บอกดีกว่าค่ะครูอานถ้านักเรียนอยากรู้นักเรียนต้องไปค้นคว้าคำนี้นะคะคำว่า town แปลว่าอะไรนะคะค่ะฉะนั้นนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมในชั่วโมงถัดมาค่ะนักเรียนมีสิ่งเหล่านี้ค่ะคือใบงานที่11ค่ะPlaces in my town ฉะนั้นนะคะเตรียมแค่1ใบงานเท่านั้นค่ะฝากคุณครูปลายทางนะคะเข้าไปดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะต่อมาค่ะพบกับช่วงฝากไว้ให้คิด English a day วันนี้นะคะขอเสนอประโยค Don't be afraid to ask for help when you need itก็คือทำไมคะนักเรียนอย่าเกรงกลัวที่จะถามนะคะถามหรือขอความช่วยเหลือเมื่อเราต้องการแต่วันนี้ค่ะเราเสนอ1คำใช่ไหมคะครูอันเวลาเราจะถามหรือเราจะขัดจังหวะเราจะใช้คำว่าอะไรคะทบทวนสิคะถ้าเราต้องการขัดจังหวะหรือต้องการเรียกร้องความสนใจจากคนที่กำลังพูดอยู่เราจะสามารถใช้คำว่า excuse me นั่นเองค่ะฉะนั้นเวลาที่เราจะถามใครหรือต้องการเกริ่นนำนะคะอย่าลืมนะคะคำว่า excuse me ในการถามค่ะเป็นการเตือนเรื่องของมารยาทเน้นย้ำเรื่องของมารยาทในการทำให้ประโยคนั้นสุภาพมากขึ้นนะคะใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ see you again next time สวัสดีค่ะ